สวัสดีค่ะไมค์อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่สวัสดีค่ะโทษทีนะคะก็ธุรกิจบริการก็สามารถโปรโมทออนไลน์ได้นะจ๊ะนะวันนี้เราพูดหัวข้อนี้ตอนนี้เรามีผู้ช่วยในการไลฟ์นะคะก็คือแพทนะคะประภาเย้นะไม่ใช่ค่ะคดีถึงไหนแล้วคะคดีรถซุปเปอร์คาร์ถึงไหนนะคะนี่มีกองเชียร์กองเชียร์น้อยดูกองเชียร์กองเชียร์โอเคก็น้องแพทเนี่ยก็เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะเวดดิ้งค่ะปกติทำก็ในร้านเนี่ยคือจะมีบริการเช่าชุดนะคะทั้งชุดไทยชุดราตรีแล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ช่วยที่บ้านด้วยใช่ค่ะแล้วก็เห็นนะคุณพ่อทำอะไรนะคุณพ่อทำเป็นสื่อโฆษณาค่ะก็ทำเชลชั้นวางของแล้วก็เป็นสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วยอันนี้ควงคุณพ่อมาเรียนด้วยนึกว่าควงพี่ชายมาเรียนโอ้ย นะคะก็เอ๊ะน้องแพนก็แบบแพนจะโปรโมทสินค้าบริการตัวเองยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆนางมีของเยอะมากนางแต่งหน้าเป็นนางเลือกชุดเป็นค่ะค่ะแล้วทำอะไรอีกทำอะไรเป็นอีกถ้านอกจากแวดดิ้งใช่ไหมคะแล้วบัญชีบริหารอะไรพวกนี้ก็ทำได้อยู่ค่ะสามารถทำธุรกิจที่บ้านได้เก่งมากที่ทำไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยแพทเนี่ยเป็นโค้ชเกี่ยวกับการแต่งงานได้เลยนะเป็นเวดดิ้งโค้ชได้เลยนะคะแล้วว่าสอนแต่งหน้าได้แนะนำการเลือกชุดเจ้าสาวได้แต่แพทก็ลงให้ลูกใช่เพราะว่าจริงๆตัวเองไม่ได้มีความรู้เรื่องไอทีเรื่องโซเชียลอะไรพวกนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยก็เห็นทำเป็นทุกอย่างไม่หมายถึงว่าคือจริงๆก่อนที่จะมากับอาจารย์อะคือเราเห็นคนอื่นเขาลงก็จริงแต่ทำไมบางคนมันดูแบบว่าดูน่าสนใจกับอีกกลุ่มนึงคือมันไม่น่าสนใจพอมาเรียนอาจารย์มันก็จะรู้ว่าขั้นตอนของมันมันมีขั้นตอนของมันว่าเราต้องทำยังไงบ้างคะใช่แซวไม่ได้ต้องมาเรียนกับครูไม่ได้เป็นความลับไม่ได้ความลับนะคะก็ธุรกิจบริการก็สามารถทำออนไลน์ได้นะคะก็สามารถที่จะปล่อยของได้อันนี้ออกก็แนะนำน้องแพทซึ่งให้ข้อเดียวนะให้ข้อหนึ่งจริงๆเยอะมากคือโชว์อัพความรู้ของเราปล่อยของนะคะน้องแพทก็มีความรู้เยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่เคยที่จะมาไลฟ์หรือไม่เคยที่จะทำคลิปวิดีโอบอกใครเลยนะคะ ก็ทำงานอย่างเดียวนะคะบอกว่าน้องแพทเรื่องราวของชีวิตของน้องแพทเนี่ยกิจวัตรประจำวันไลฟ์สไตล์ของน้องแพทเนี่ยน่าสนใจมากต้องแบ่งปันนะคะก็เนี่ยค่ะข้อเดียวแบ่งปันชีวิตของคุณแบ่งปันไลฟ์สไตล์ที่มีประโยชน์ของคุณเรื่องที่น้องแพททำอยู่เนี่ยน้องแพทอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงแล้วสำหรับพี่แล้วมันน่าสนใจมากนะคะสวยด้วยสวยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นกล้องนะคะยังไม่เข้ากล้องแต่สวยมากแต่ว่าในนี้ก็สวยนะแต่ว่าตัวจริงสวยกว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเห็นความน่ารักของน้องแพทนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจค่ะ Wedding The Love ค่ะนะคะก็นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเพจให้นักเรียนมาค่ะนะคะเอาเบอร์โทรไปก่อนไหมคะเอาเบอร์โทรไปนะคะใครสนใจที่จะเช่าชุดแต่งงานหรือจัดงานแต่งงานก็ที่เบอร์0613893366ค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะน้องแพทอยู่ที่ถนนเทพารักษ์ค่ะบางพลีอ๋อนะคะใครอยู่พารากอนนะคะก็ไปเช่าชุดที่บางพลีได้ให้เบอร์โทรแล้วโทรได้ ไปทั่วประเทศเลยค่ะโอเคนะต่างประเทศก็ไปค่ะก็ไปนะคะไปค่ะโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจโรงเรียนคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบขายของให้เขาแล้วเราขายต้องมาเรียนกับครูอภขวัญนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีขั้นตอนของการที่จะทำเพจของเราให้ดูน่าสนใจแล้วก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องด้วยซึ่งแพทก็ไม่เคยรู้มาก่อนจริงก็มารู้จักครัวผ่อนค่ะคือจริงไม่ได้เกี่ยวกับ IT เลยมีความสามารถเยอะแต่มาปิดกั้นตัวเองคิดว่าฉันไม่เก่ง IT จริงๆโหทำได้หมดทุกอย่างเลยคล่องด้วย นั่งหลังแต่คล่องมาก นะคะนั่งหลังแต่คล่องมากซึ่งเกี่ยวไหมรู้สึกมันยากไหมพอเรียนแล้วมันก็รู้สึกไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าตัวเองจัดลำดับความสำคัญของมันไม่ถูกใช่ใช่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเอามันไปทำเงินยังไงบางคนเก่งแล้วนะแต่ไม่รู้จะไปทำเงินยังไงบางคนไม่รู้และมีวิธีหาเงินแต่ไม่รู้เครื่องมือใช่ค่ะนะก็ในคลาสก็เป็นส่วนผสมประสานที่ลงตัว 6,900 นะคะภายในเที่ยงคืนนี้ถ้าเกิดใครไม่ลงทะเบียนนะคะก็ต้องไม่ได้คอร์สออนไลน์นะคะเดี๋ยวออกจะเริ่มขึ้นราคาแล้ว 9,900 นะคะ
ราคาพิเศษนะที่นี่ถูกและดีมีถ่ายแบบด้วยนะคะแต่ถ้าจะไปถ่ายแบบที่สตูน้องแอมน้องแพทก็ได้นะนะคะได้ค่ะโอเคออกกับน้องแพทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ